ช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีเชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้นะครับก็จะมีเพื่อนนะฮะบางคนก็มีเพื่อนมากมีเพื่อนน้อยแต่ว่าเราจะมีเพื่อนที่แบบเราสนิทอยู่มากๆเนี่ยไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับเรื่องราวของแขกรับเชิญในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อว่าคุณพึ่งวันนี้เนี่ยคุณพึ่งอยู่กับเราในห้องส่งด้วยนะฮะเพราะว่าคุณพึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับตอนนี้ก็คือขาคือเดินไม่ได้แล้วครึ่งหนึ่งประสบอุบัติเหตุมาใช่ไหมครับนี่คือตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตนะครับเดี๋ยวผมขอเกิดเรื่องคุณพึ่งนิดนึงนะครับคุณพึ่งเองเนี่ยสมัยตอนเด็กๆเนี่ยนะฮะมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนอยู่แต่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่ใช่คนเรื่องราวขอย้อนไปนิดนึงนะครับคุณพ่อคุณพึ่งเนี่ยไปตัดต้นตะเคียนต้นหนึ่งเสร็จแล้วในหลังจากตัดเนี่ยปรากฏว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณพึ่งไปเจอกับวิญญาณจากต้นตะเคียนนั้นเนี่ยออกมามีชื่อด้วยนะครับคุณพึ่งเรียกเขาว่าคุณสร้อยนะครับสร้อยก็อยู่กับคุณพึ่งมานับตั้งแต่วินาทีนั้นที่ตัดต้นตะเคียนเนี่ยนะฮะจนมาถึงปัจจุบันนี้20ปีเต็มคือเป็นเพื่อนกับผีนางตะเคียน20ปีเต็มๆเลยนะครับก็คบกันเป็นเพื่อนกันตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็จะคอยมาเตือนมาพูดคุยเวลามีปัญหาหรือว่าเหตุการณ์ที่ขับขันนะครับมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยนะฮะประมาณก่อนปี54สร้อยเนี่ยเตือนพึ่งบอกว่าเนี่ยให้ไปบริจาคเลือดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ต้องเสียเลือดในครั้งใหญ่เลยปรากฏว่าคุณพึ่งเองเนี่ยไม่ได้ไปบริจาคแล้วก็เกิดเหตุการณ์จริงๆนะฮะประสบอุบัติเหตุเนี่ยรถพลิกคว่ำนะครับสามีไม่เป็นอะไรเลยหัวแตกแต่ว่าตัวคุณพึ่งเองเนี่ยไขกระดูกสันหลังเนี่ยฉีกขาดหมดจนทำให้เดินไม่ได้นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้เลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ต้องนั่งรถเข็นแบบนี้มาเนี่ยตลอดเลยคุณพึ่งก็เลยรู้เลยว่าอ๋อเป็นเพราะว่าตัวสร้อยเนี่ยมาเตือนแล้วเราก็ไม่ได้ฟังเขาเนี่ยนะครับวันนี้มาในรายการเนี่ยรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกอยากจะตอบแทนอะไรสร้อยเขาถูกไหมครับคุยกับคุณพึ่งเลยแล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าขอเท้านิดนึงนะครับว่าจุดเริ่มต้นเลยก็คือที่เป็นเพื่อนกับสร้อยมาจากอะไรตอนนั้นอายุ11ปีที่บ้านหลังเก่ามีต้นตะเคียนขนาดใหญ่มากค่ะขนาดผู้ชายประมาณ5คนเนี่ยค่ะยังโอบเกือบไม่รอบครับโหใหญ่มากนะใช่ค่ะจังหวัดอะไรครับคะจังหวัดอะไรที่ไหนจังหวัดกำแพงเพชรครับตอนนี้เป็นอำเภอปางศิลาทองแล้วค่ะอือฮึครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วคือพึ่งเองจะชอบไปนั่งตรงนั้นประจำอยู่แล้วต้นใต้ต้นตะเคียนคือต้นตะเคียนจะมีดอกไม้มีกล้วยไม้มีลำธารมีน้ำให้เล่นนะคะคเด็กๆชอบเล่นน้ำครับค่ะจะไปตรงนั้นทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็คุณพ่อก็เลยตอนนั้นบ้านเก่าเริ่มจะพังแล้วก็เลยตัดต้นตะเคียนต้นนี้มาปลูกบ้านแล้วหลังจากโค่นต้นได้ไม่นานค่ะเราก็ไปเล่นเหมือนเดิมแล้วเราก็มีผู้หญิงคนนึงเดินมาหาเราอายุประมาณเขาน่าจะ15 14 15แต่งตัวด้วยชุดวันนั้นชุดสีทองค่ะสบายสีทองเหลืองทองแล้วก็ผมยาปะบ่าแล้วก็แสกกลางหน้าตาเขาเป็นไงสวยน่ารักค่ะครับเขาเข้ามาทักเราว่าอ้าวมาเล่นตรงนี้ไม่มีเพื่อนเล่นหรอเราก็เลยบอกว่าเราไม่มีเพื่อนแล้วเรารู้เลยหรือเปล่าฮะว่าเขาเนี่ยไม่ค่ะใช่คนแน่ๆไม่ค่ะตอนนั้นคิดว่าเขาเป็นเด็กๆในหมู่บ้านดีใจมากที่มีคนมาเล่นมาคุยด้วยเขาบอกว่าเขาชื่อพี่สร้อยเขาเป็นพี่คุณค่ะเขาเรียกตัวเองว่าพี่สร้อยแล้วคุณไม่ถามเขาเหรอเฮ้ยสร้อยบ้านเธออยู่ไหนอ่ะทำไมฉันมาแล้วเธอโผล่มาตลอดเลยไม่ค่ะรู้แต่ว่าเรามีเพื่อนเราก็สนุกแล้วพอแค่นั้นนี่นะเขามาคือทั้งกลางวันก็มากลางคืนก็มามากลางวันค่ะตอนเด็กเคยเจอกลางวันตลอดเลยเจอเฉพาะกลางวันอย่างเดียวใช่เพราะเราไปเล่นกลางวันอยู่แล้วไปหากันบ่อยไหมครับทุกวันค่ะทุกวันใช่ไหมฮะแล้วโรงเรียนก็ไปบางวันถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไปตั้งแต่เช้าเลยอย่างวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปแต่เช้าเลยเดี๋ยวนะผมสงสัยหนึ่งคือเวลาที่เรามีเพื่อนเราก็จะแบบว่าคบกันชวนกันเล่นกันทำนู่นทำนี่แล้วคุณคบกับสร้อยเนี่ยแล้วคุณคบกันยังไงอ่ะก็เล่นก็จะไปเล่นก็จะนัดกันไปเล่นตรงนั้นตรงต้นตะเคียนตอตะเคียนนะคะ
ทุกวันต่อตะเคียนที่ถูกตัดไปแล้วถูกไหมมีแอ่งน้ำเราก็จะเล่นน้ำกันแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ถูกไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยแล้วรู้ตอนไหนฮะว่าเขาเป็นผีครับเนี่ยมารู้ตอนคือแต่งงานนะคะแต่งงานพ่อแม่สามีก็เลยพาไปหาคนทรงค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งปกป้องเราอยู่ค่ะถึงรู้ค่ะรู้ว่าอ๋อเป็นสร้อยค่ะเขาอธิบายถูกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ตามเรามาตั้งแต่ตอนเด็กๆชอบไปนั่งที่ตอตะเคียนบ่อยๆใช่ไหมสมัยเด็กๆเลยนะคุณคบกันมาเป็น10 ปีเดี๋ยวคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นผีไม่ค่ะแล้วคุณก็เห็นเขายังไงอ่ะก็สร้อยไปเล่นน้ำกันสร้อยเอาเร็วมาเกาะกองทรายมาเกาะกองทรายกันเนี่ยเหรอมาหาโป่งขามให้กันมาลอยแล้วคนไม่เห็นคนไม่มาทักกับว่าเฮ้ยพึ่งคุยกับใครอ่ะคุยกับใครไม่เห็นก็มีใครเลยก็มีแล้วคุณว่าไงก็บอกว่านี่ไงเพื่อนเขาก็ว่าเราคงไม่ดีแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะบ้าใช่เป็นบ้าใช่คือมาเชื่อตอนโตตอนที่แต่งงานถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วพอหลังจากพอรู้แล้วว่าสิ่งที่เราเจอตอนคนนั้นอ่ะสร้อยไม่ใช่เป็นคนจะเป็นผีอ่ะไม่กลัวเหรอไม่ค่ะเขาไม่เคยมาทำร้ายหลังจากที่เรารู้คือเราก็ไม่เห็นตัวเขาแล้วตีนแต่เสียแล้วเขาหายไปไหนครับผมไม่ทราบค่ะไม่เจอเลยแต่คนอื่นเจอค่ะเพื่อนสามีมาค้างที่บ้านครับเขามาค้างได้2 วันประมาณ2 วันแล้วเขาก็กลับไปบ้านแล้วเช้าอีกวันหนึ่งเขาก็เอาของมาคืนค่ะซึ่งของนั้นมันอยู่ในขันก็คือมีแหวนแล้วก็มีเงินเขามาแบบสภาพไม่ดีค่ะสะบักสะบอมเขามาสารภาพกับเราว่าเขาเอาของเราไปแล้วก็คืนนั้นหลังจากที่เอาไปก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยเข้ามาทำร้ายแล้วก็ชี้หน้าบอกว่าเอาของไปคืนน้องกูทุกวันนี้ก็ไม่กล้าเข้าบ้านค่ะไม่กล้ามาที่บ้านมีเรื่องอื่นไหมเรื่องอื่นที่แบบว่าเขาเข้ามาแบบแสดงตนหรือเข้ามาอย่างเงี้ยมาช่วยเรื่องขโมยของมีเรื่องอื่นอีกไหมที่เขาทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบประทับใจช่วยเราเป็นเพื่อนเราประทับใจมากที่สุดก็คือวันนั้นที่เขาเข้ามาเตือนบอกว่าเราจะต้องเสียเลือดเสียเนื้อถ้าเราไปบริจาคเลือดมันจะช่วยเราได้มันเท่าจากเป็นมากให้เป็นน้อยและอีกประโยคนึงก็คืออีก2 เดือนแล้วหลังจากนั้นคือมันเหมือนเราคุยโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วเสียงมันก็ขาดหายไปเลยครับค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็คือประมาณ5 ตีครับก็บอกตัวเองอีกเหมือนเดิมค่ะว่าสงสัยเราคงคิดไปเองครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำค่ะก็เกิดอุบัติเหตุค่ะก่อนจะถึงบ้านประมาณเกือบ500 เมตรได้ค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายค่ะสึกปวดหัวก็เลยปรับเบาะนอนลงแล้วพอแบบเหมือนเราไม่ได้หลับค่ะแต่เราพักสายตาครับแล้วสามีก็ร้องเฮ้ยแล้วก็เหยียบเบรกประมาณ3 ครั้งค่ะพอครั้งที่3รถก็หมุนเลยแล้วก็ได้ยินเสียงฟาดกับต้นไม้ตึงตึงตึงแล้วก็ไปหยุดเข้าไปอยู่ในง่ามต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็มีคนมาช่วยก็เลยเปิดประตูออกมาพอเปิดประตูออกมาก็คือได้เห็นสภาพก็คือขาเนี่ยพับไปอย่างเงี้ยพับขึ้นมาอยู่อย่างเงี้ยและการดื้อรั้นไม่ฟังคำเตือนของเพื่อนทำให้เธอต้องพบชะตากรรมอันโหดร้ายและทนทุกข์ทรมานมาจนถึงวันนี้ซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคุณพึ่งรู้สึกยังไงบ้างครับที่ไม่ได้ทำตามคำแนะนำของสร้อยเขาเสียใจค่ะอายมากกว่าที่จะเชื่อเพื่อนในอดีตของเราเราก็คิดว่าถ้าวันนั้นเราฟังเขาซะหน่อยทำตามเขาซะหน่อยมันอาจจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะ เสียใจยอมรับว่าเสียใจมากค่ะวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรครับคืออยากตอบแทนให้พี่สร้อยค่ะครับได้ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้ทำยังไงดีใช่ค่ะที่จะช่วยสร้อยให้ไปอยู่ที่ที่ดีที่ดีกว่าที่ดีกว่าเราค่ะแล้วคุณพึ่งได้คิดวิธีการไหมครับคิดไว้2 วิธีค่ะวิธีที่1ก็คืออยากให้พี่เขาไปอยู่วัดแล้ววิธีที่2ก็คืออยากจะปลูกต้นไม้ทดแทนให้พี่เขาได้มีบ้านอยู่หลังจากที่พ่อเราทำลายบ้านเขาค่ะ
ถ้างั้นเราขออนุญาตนะครับเชิญคุณดิวจิตสัมผัสร่วมพูดคุยกับเราเชิญเลยครับซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากเลขวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญทางบ้านคุณพรพัฒน์นะครับผมคนคนนี้คิดแต่เรื่องอนาคตสิ่งที่ผมสงสัยคือเขาสูญเสียใครที่อายุน้อยกว่าไปหรือไม่และไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของไหว้ของบูชาที่มีส่วนประกอบจากกระดูกหรือเล็บหรือนำไปทำเกี่ยวกับกุมารทองหรือไม่ถ้าเกิดใช่คนคนนี้จะสงสัยว่ามีดวงวิญญาณที่ติดตามเขาอยู่นี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับผมบอกว่าคนคนนี้เครียดเรื่องอนาคตเป็นคนที่มีความคาดหวังแล้วก็คาดฝันเกี่ยวกับเรื่องอนาคตนะครับสิ่งเดียวที่ผมสงสัยคือมีเอาอะไรที่เกี่ยวกับพวกเท่ากระดูกหรือว่าเศษอะไรที่เป็นเกี่ยวกับมนุษย์ไหมที่ไปไว้แบบพวกของบูชาทำเป็นพวกกุมารรูปบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยพอจะมีเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับเพราะว่าในเลขทะเบียนรถเนี่ยบ่งบอกเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นติดตามเขาอยู่ผมก็เลยว่าสงสัยว่าคุณพรพัฒน์คนนี้คิดว่ามีอะไรที่ตามเขาไหมหรือที่ทำให้เขาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาทีนี้ผมเลยต้องนึกย้อนกลับไปว่าคนคนนี้เคยมีเอาของมงคลหรือของเกี่ยวกับพิธีกรรมอะไรที่มีส่วนของก็เรียกที่มาจากมนุษย์น่ะอยู่ในรูปปั้นเหล่านั้นไหมถ้าเกิดมีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นครับผมและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นและซึ่งหลังจากที่คุณกฤตถ่ายทอดเรื่องราวของพี่สร้อยดวงวิญญาณเพื่อนรักของคุณพึ่งที่ติดตามคุณพึ่งมาตั้งแต่วัยเด็กให้คุณริวได้ฟังเขาจะสัมผัสอะไรได้หรือไม่ไปชมกันครับที่บอกว่าเพื่อนชื่อสร้อยเนี่ยเอาเขามาด้วยไหมมาเอามาด้วยหรอโอเคแล้วตอนที่ผมบอกว่ามีของอะไรที่มีชิ้นส่วนอะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากรู้ว่ามีด้วยไหมน่าจะมีค่ะอะไรคุณพาสร้อยมาได้ยังไงอ่ะเอาขันมาค่ะเอาขันมาค่ะอ๋อเหรอขันอะไรขันครูที่เขาสมมติว่าเป็นที่อาศัยของเขาแทนต้นตะเคียนนะคะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเอามาดูเนี่ยมีปะมีค่ะเอาเหรอโหคือนี่คุณเพิ่งไม่ได้เล่าให้เราฟังเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยอันนี้คือสภาพคือเก่ามากแล้วและนี่คือขันที่คุณพึ่งได้ทำการเชิญให้ดวงวิญญาณเพื่อนรักของเธอเข้ามาสิงสถิตอยู่เพื่อนำมาบูชาซึ่งคุณริวได้ให้คุณพึ่งเชิญดวงวิญญาณเพื่อนของเธอมาสื่อสารในสตูดิโอครับพี่คะถ้าพี่อยากอยู่ด้วยกันต่อไปก็ขอให้พี่มาสื่อสารค่ะและหลังจากที่คุณพึ่งได้ทำการจุดธูปเพื่อเชิญดวงวิญญาณเพื่อนรักของเธอให้มาสื่อสารกับคุณริวในสตูดิโอแล้วคุณริวจะสัมผัสถึงดวงวิญญาณดวงนี้หรือไม่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับคุณที่ตามคุณอยู่เนี่ยเขาจะมาคุณมาเจอคุณเนี่ยหรือมาคุยกับคุณเนี่ยช่วงเวลาไหนเวลาที่คุณทุกข์มากๆใช่ค่ะหรือเวลาที่คุณมีความสุขเวลาที่เราจะลำบากถามตรงๆนะถ้าเกิดคุณจะให้เขาไปเนี่ยแล้ววันหนึ่งคุณดำเนินชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยอยู่ได้หรอจะพยายามอยู่ให้ได้แต่ถ้าพี่ไม่อยากไปก็จะอยู่แล้วด้วยกันต่อไปค่ะวันนี้คุณมาใครมากับสามีค่ะแล้วก็ลูกชื่อคุณอะไรครับอุดมค่ะคุณอุดมอยู่ตรงไหนฮะอยู่ข้างหลังนะอ๋อส
วัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เด็กครับพี่อุดมนะฮะครับผมพี่อุดมเชื่อไหมว่าคุณพลพัฒน์เนี่ยมีแม่สร้อยอยู่ด้วยก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยเชื่อแต่พอมาหลังๆก็เริ่มเชื่อเชื่อเพราะอะไรครับเพราะมันเคยบางทีเคยเห็นบ้างอะไรบ้างครับแต่ว่ามันไม่ชัดมันเป็นภาพมันเลือนเลยถามตรงๆนะค่ะห่วงเขาไหมมากค่ะรักเขาไหมมากค่ะคนในครอบครัวล่ะห่วงคนชื่อสร้อยไหมก็ห่วงครับเพราะว่าเคยมันเราเคยผูกพันกันมานานเคยกราบไหว้บูชาเขาอยู่แบบเป็นกระถางเนี่ยนะครับเป็นขันนะครับเอาล่ะเธอได้ยินหมดแล้วเนาะนั่นคือความในใจของคนในครอบครัวนี้แล้วเธอจะตัดสินใจยังไงตลอดระยะเวลาเขาอยู่ในนี้นะครับเพียงแต่ผมอยากได้ความจริงว่าคุณน่ะรักเขาหรือเห็นแค่เป็นเครื่องมือไว้สำหรับป้องกันชีวิตตัวเองรักนะครับตอนนี้ลักษณะคนที่ผมเห็นนะครับก็ใส่เสื้อปิดกระดุมแล้วก็เสื้อธรรมดาแต่ไม่ใช่แบบนุ่งกระโจงหงสบายยุคเก่าเลยไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ชุดที่แบบมีแขนกระบอกถูกต้องแขนกระบอกแขนยาวแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็เสื้อออกอมขาวอมชมพูยืนตรงนี้เลยครับใกล้ๆกับกระถางที่เขาตั้งอยู่นี่แหละข้างหน้านี้แล้วเขาสื่อสารว่ายังไงบ้างครับเขาไม่ได้สื่อสารว่าอะไรครับคือพอคนนี้เขาบอกคำเดียวว่าจะให้ไปเกิดสิ่งที่ผมรับรู้ได้ก็คือว่าเขาอยากรู้ความจริงใจของคนในครอบครัวนี้เพราะเขาอยากจะรู้ว่าคนในครอบครัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยศรัทธาหรือจริงใจหรือแค่เอาเขาเป็นโล่ในการป้องกันอุบัติเหตุผมถึงได้ย้ำถามบ่อยๆว่าเอามีเขาอยู่ก็ดีแล้วนี่มีอะไรเขาจะคอยเตือนไงจะให้เขาไปเกิดจะดีหรอเขาให้หลอกถามทั้งหมดเลยยืนยันค่ะรักถ้าไม่รักก็คงทำตามที่คนทรงบอกก็คือตั้งตำหนักสร้างศาลหาเงินเอาตรงนั้นมาทำแต่นี่คือไม่ได้คิดแบบนั้นคุณพี่ล่ะทำตำหนักเลยไหมทำตอนนี้แฟนทำอะไรไม่ได้แล้วให้เป็นคนทรงเลยไหมพี่ซอยพร้อมนะไม่ค่ะไม่อ่ะมันได้เงินนะไม่ค่ะมันดูเหมือนไม่ค่อยจริงใจอ่ะเราแค่ว่าเรารับเข้ามาเนี่ยก็ตอนที่เราเชื่อเรารับเข้ามาเราแค่มาบูชาเพื่อให้เขามาอยู่กับเราเราคอยบูชาเขาเฉยอะไรเงี้ยครับชีวิตเธอกับเขาเหมือนกันเธอลำบากเขาก็ลำบากมาก่อนในวัยของเขาเข้าใจเธอมีความหวยหาครอบครัวเขาก็มีความหวยหาครอบครัวจิตใจเธอเหมือนกันพี่ลูกพูดถูกค่ะตั้งแต่จำความได้ก็คือไม่ทราบว่าพ่อแม่จริงๆคือใครเรียกปู่ว่าพ่อค่ะเรียกย่าว่าแม่เพราะว่าเข้าใจว่าตัวเองเป็นลูกคนเล็กแล้วเรียกพ่อว่าพี่ค่ะซึ่งพ่ออยู่กับเราด้วยแต่พ่อไม่ออกตัวว่าเป็นพ่อค่ะเพราะว่าอะไรพ่อไปฉุดแม่มาจนท้องเราอ๋อแล้วพ่อแม่อยู่กับเราปะตอนที่เราอยู่แม่อยู่ด้วยปะไม่แล้วค่ะแม่หนีไปแล้วค่ะแล้วรู้ความจริงจากใครฮะว่านั่นคือพ่อรู้ความจริงเมื่อพ่อตายจากแม่เลี้ยงค่ะอ๋อจากแม่เลี้ยงอ๋ออายุเท่าไหร่ครับตอนพ่อตาย12ค่ะ12แล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อนี่คือพ่อค่ะนั่นพอตัดต้นตะเคียนได้ไม่นานก็รู้คุณพ่อก็เสียเพราะฉะนั้นให้เขาอยู่กับเธอเถอะเมื่อไหร่ที่เธอไม่อยู่จริงๆเขาก็ไปของเขาเองเพราะสิ่งที่เขาบอกกับเราคือเขาไม่ได้ไปไหนหรอกยังไงเขาก็ยังอยู่ดูแลเธอนั่นแหละเพราะว่ามีวุฒิภาวะเหมือนกันแต่ขออย่างเดียวคือมันทำบุญให้เขาคุณพึ่งอยากจะพูดอะไรกับคุณสร้อยสักนิดนึงไหมครับเดี๋ยวคุณสร้อยจะไปก่อนตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะบอกอะไรเขานิดนึงไหมครับ
แปลว่าขอบคุณค่ะคุณสร้อยตอบอะไรกลับไหมไม่มีครับเขาได้ยินความจริงแค่นั้นเขาก็ไปแล้วไปแล้วใช่ไหมครับคือคนนี้น่าจะมีอะไรที่แปลกประหลาดนิดนึงคือเขามีวิธีคิดแบบคนนะไม่ใช่แบบผีแบบคนคือต้องการรับรู้ความรู้สึกคือต้องการความจริงใจเพราะตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่ได้รับความจริงใจเขาก็เลยอยากให้ผมทดสอบว่าสองคนเนี้ยจริงๆแล้วเชื่อไหมว่ามีเขาอยู่หรือแค่เหมือนกับว่าเอานะก็ไหว้ไปหลอกใช้กันไปวันๆก็คือเหมือนกับว่าเห็นเป็นแค่ของไหว้ธรรมดาเท่านั้นเองก็เลยให้ทดสอบดูนี่คงเป็นความในใจจากดวงวิญญาณที่คอยดูแลคุณพึ่งอยู่ในฐานะเพื่อนเป็นเวลาหลายสิบปีและตามความเชื่อของคุณริวแล้วดวงวิญญาณดวงนี้ยังคงต้องการอยู่ข้างๆคุณพึ่งจนกว่าจะถึงวันเวลาที่เหมาะสมจะพลากทั้งคู่ออกจากกันคนอวดผีสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเรื่องราวของชายที่ถูกคนร้ายฆาตกรรมภรรยาอย่างโหดเหี้ยมและเขาไม่ยอมอโหสิกรรมถึงขั้นจุดธูปบอกวิญญาณภรรยาให้ลากคอคนร้ายมารับโทษให้ได้คนแถวบ้านมันบอกเขาเรียกผีได้โหงครับเขาบอกว่าในภาย15วันนี่รับรองได้สะกดไม่อยู่ครับตำรวจเขาบอกว่าเขาจะใช้เวลาไม่เกิน20วันเขาต้องจับให้ได้ครับแต่คราวนี้มันใช้เวลาแค่8วันผมเดาใจเมียผมรู้เพราะตอนเขาเป็นเขาก็ดุอยู่แล้วนะก็ยังบอกว่าถ้าตายมันก็ต้องดุกว่าเป็นดวงวิญญาณตามหาบุคคลปริศนาผ่านคุณริวจิตสัมผัสมีวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตรงหน้าผมตามร่างกายของเขามีรอยช้ำอยากเจอพี่เขียดช่วงล่าท้าผีปฏิบัติการล่าท้าผีทัวร์ผี2019ของเราในวันนี้ได้เดินทางมายังสถานีตำรวจสุดหลอนที่เคยตกเป็นข่าวดังเขาเล่าว่ากระเป๋าหั่นศพแล้วเขาเอาศพเขาเอาหนีไปแล้วที่กระเป๋าเขาเก็บไว้ของกลางกระเป๋ามันหมุนอะหมุนรอบเลยอะเหมือนคนลากอะลากหมุนอะลือทั้งโรงพักเลยตำรวจก็เห็นกันหลายคนอยู่นะหัวโขนเลยโดนผีหลอกตอนนั้นใครก็บอกเอาไปเก็บไปชั้น4เถอะก็ป้าลากเองนะไม่มีใครลากนะไม่มีใครกล้าเลยป้าก็ลากขึ้นมาชั้น4ก็อยู่ชั้น4ตลอดเลยเขาขึ้นมาอาบน้ำเจ้าสีพวกตำรวจเข้ามานอนพักอยู่เขาบอกก็ไม่รู้ว่ามีกระเป๋าอยู่นี่นะเขาเดินไปมีคนเสียงคนเดินตามหลังเสียงรองเท้ามันดังตามหลังเออใครเดินตามหลังเขาว่าอย่างนี้ก็มองหาก็ไม่มีก็ได้ยินจังได้ยินเสียงเดินอยู่มันเสียงรองเท้าฟองน้ำแตะรองเท้าแตะเสียงดังแท็กๆอย่างเงี้ยเขานึกว่าคนเดินตามหลังแล้วมันมองหาเราไม่มีเขาว่าจะอาบน้ำเขาก็เลยไม่อาบเขากลัวเหมือนกันเขาก็เลยหนีลงไปข้างล่างเลยตอนนั้นเนี่ยไปทำความสะอาดอยู่ชั้น3กับประตูก็ปิดอยู่ตามอยู่คนเดียวก็กวาดอยู่ดีๆมันเหมือนคนอะเอามือไปตีประตูใส่อะดังปั้งปั้งอย่างเงี้ยก็เปิดก็มาเปิดประตูดูก็ไม่มีใครก็ไม่มีใครละมั้งก็ปิดไว้ทีนี่ขนลุกเลยทีนี้รู้ว่ากับมีกระเป๋าอยู่มันหลอกกูแล้ววะถึงแม้ว่าสถานีตำรวจแห่งนี้จะมีประวัติอันน่าขนหัวลุกจนไม่มีใครกล้าขึ้นมาบริเวณชั้น4แต่เจ้าถิ่นของเราก็รวบรวมความกล้าพาพวกเรามาดูจุดที่เคยเป็นที่เก็บรักษากระเป๋าที่เคยเก็บอวัยวะจากการที่ฆาตกรฆ่าหั่นศพจนเกิดเรื่องราวความหลอนในสถานีตำรวจแห่งนี้ครับนี่ตรงซอกๆกระเป๋าอยู่ตรงซอกแต่ก่อนมันอยู่ซอกเวลาคนมาอาบน้ำก็มาอาบนี่ประตูนี่ก็ปิดอยู่งี้ประตูนี่ก็ปิดกระเป๋าก็อยู่นี่และสองพิธีกรของเราจะพบกับความหลอนอะไรบ้างรับชมกันต่อช่วงหน้าครับและภายในสถานีตำรวจสุดหลอนที่เคยเป็นที่เก็บกระเป๋าเดินทางที่ใช้อำพรางศพจะมีความหลอนอะไรซ่อนอยู่ไปชมกันครับ
กลับเข้ามาสู่ช่วงล่าท้าผีกับผมแท็กพลันยูและคุณเจนยานทิพย์นะฮะและตอนนี้นะครับผมกับพี่เจนเนี่ยอยู่ตรงดาดฟ้าของสถานีตำรวจนะครับซึ่งสถานีแห่งนี้นะฮะเคยเป็นข่าวดังนะฮะท่านผู้ชมฮะจำได้ไหมครับว่ามีกระเป๋าใบหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าเฮี้ยนมากและตอนนี้นะครับทางตำรวจเนี่ยได้เผาทำลายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าความเฮี้ยนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าจะมีความเฮี้ยนอะไรอีกตามผมคุณพี่เจนมาเลยครับโอ้ยท่านผู้ชมแค่ทางเข้าเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะว่าผมขนลุกมากซึ่งสถานีนี่แหละครับที่เขาบอกว่าหลอนมีขนลุกเลยว่ะพี่เจนห้องครัวพี่เจนหนังไก่ขึ้นขนลุกเลยนะเขามันเหยียบสถานที่นี้แม่มันขนลุกยังวะคือสัมผัสได้ว่าเหมือนกับไม่มีใครกล้าขึ้นมาเลยนะแท้ดูจากสภาพแล้วดูโล่งๆผมจะพาท่านผู้ชมกับพี่เจนเนี่ยไปดูห้องที่เกิดเหตุการณ์ผวาหรือว่าเฮี้ยนนะฮะที่โรงพักแห่งนี้นะครับที่อยากจะเจอจริงๆผมว่าอยู่ตรงบริเวณนี้แหละฮะล่ำลือห้องน้ำนี่ใช่ไหมเหมือนเป็นห้องน้ำที่ไม่ได้ใช้อะฮะแต่ว่ามันยังดูสะอาดนะพักพักออกมาก่อนพักไปอยู่หน้าห้องที่มีปัญหาห้องเนี้ยแท็กมีปัญหามีปัญหายังไงอ่ะเคยมีคนมาไหว้ห้องนี้บ่อยแท็กแท็กขอดูนิดนึงขนลุกเลยอยู่หลังผมแท้แท้เป็นห้องที่เก็บกระเป๋าที่เกิดเหตุนี่กระเป๋าสีดำๆเก่าน่าขนหัวลุกจริงๆครับเพียงแค่คุณเจนเข้ามาภายในบริเวณห้องน้ำแห่งนี้ก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติภายในห้องที่ใช้เก็บกระเป๋าซึ่งก็ตรงกันกับประวัติที่เจ้าถิ่นของเราได้เล่าเอาไว้อย่างไม่น่าเชื่อครับเนี่ยตรงซอกๆเลยกระเป๋าอยู่ตรงซอกแต่ก่อนมันอยู่ซอกและคุณเจนจะสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้หรือไม่ไปลุ้นกันครับคือดวงวิญญาณที่สิงสถิตที่อยู่ในกระเป๋าที่มีข่าวว่าโดนที่เรารู้กันอยู่ในข่าวใหญ่มากก็คือโดนฆ่าหันศพและยัดในกระเป๋าเนี่ยไม่ได้มีแต่กระเป๋าอย่างเดียวมีของที่ไม่ดีอะค่ะเหมือนกับเป็นหลักฐานที่เขาไม่ได้ทำลายอะแท็กก็ยังมีอยู่เดี๋ยวเอาไปคุยข้างนอกนิดนึงพี่เจนผมถามหน่อยไอ้กระเป๋าเนี่ยมันเผาแล้วเนี่ยแล้ววิญญาณหรืออะไรยังอยู่ไหมคือตอนเนี้ยพูดตรงๆนะแท็กที่ว่าได้มีเหตุการณ์ว่าเอากระเป๋าไปเผาใช่ไหมฮะในข่าวอะแต่พอพี่มายืนสัมผัสนะสอนอนเนี้ยชั้นเนี้ยนะมีวิญญาณแท็กมีวิญญาณแล้ววิญญาณเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยไม่น่ามาจากกระเป๋าไม่ใช่วิญญาณมาจากกระเป๋าสิ่งที่สัมผัสได้จากที่ดินผืนนี้แท็กมันเหมือนกับมีคนดูแลที่เนี่ยแท็กเขาเรียกว่าเจ้าที่อะค่ะเจ้าทางที่คอยตรวจตราเดินไปเดินมาแท็กแต่ที่พี่สัมผัสตอนนี้นะพี่บอกได้เลยว่าชั้นนี้มีวิญญาณแต่ไม่ใช่ผู้ชายศพที่เป็นผู้ชายนี่คือโดนฆ่าหันศพถูกไหมอันนั้นเป็นวิญญาณผู้ชายแต่ที่พี่สัมผัสขึ้นมาบนตึกเนี้ยที่เห็นต่างกับที่ข่าวออกก็คือเป็นวิญญาณผู้หญิงที่ไม่ใช่ผีในกระเป๋าอ่ะซึ่งปัจจุบันกระเป๋าใบนั้นได้ถูกทำลายไปแล้วคุณเจนจึงไม่สามารถรับรู้ได้ถึงวิญญาณดวงนั้นแต่คุณเจนสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณหญิงสาวปริศนาวนเวียนอยู่ในสถานีตำรวจแห่งนี้
ก็ขอเอาใจช่วยผู้กล้าเพื่อนสีต่างวัยคุณทงทงและคุณบิ๊กเดอะสตาร์ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ด้วยนะครับเป็นคนกลัวผีไหมฮะจะก่อนเป็นคนกลัวผีมากโอเวอร์อือแล้วเคยไปปฏิบัติธรรมครับแล้วผีหลอกตอนนั้นในขณะที่จิตเป็นสมาธิตอนนั้นไม่กลัวเพราะว่าตอนจิตที่จิตรวมเป็นหนึ่งตอนจิตมันเป็นสมาธินั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่กลัวผีเลยแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นบางวันบางวันก็ไม่กลัวบางวันก็ถ้าบรรยากาศพาไปครับครับผมอ่ะแล้วบิ๊กล่ะครับเป็นคนเคยเจอผีไหมฮะผมไม่เคยเจอฮะผมมีความเชื่อนะผมมีความเชื่อว่าเรื่องของโลกของวิญญาณกับโลกของความจริงเนี่ยคือคนเราเนี่ยมันอาจจะมีสวิตอะไรสักอย่างที่แบบว่าผมอาจจะยังไม่ถูกแบบเปิดสวิตอะไรเงี้ยฮะที่แบบว่ายังไม่ได้ไปเจอโลกของวิญญาณอะไรเงี้ยเราถึงไม่เคยเจอเลยครับโดยส่วนตัวพี่นะคือเรื่องการเห็นผีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเห็นไม่ได้ทุกคนแต่วันนี้พี่เจมาสัมผัสที่เนี่ยพี่บอกได้เลยว่าที่เนี่ยมีแต่เราอย่าปรุงแต่งเด็ดขาดเพราะการปรุงแต่งมันทำให้เราจินตนาการแต่วันนี้พี่ทงๆต้องมีสตินะเพราะว่าที่เนี่ยเฮียนนะคะพี่เพียงแค่นี้ก็ทำให้สีหน้าของคุณทงๆเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับในภารกิจแรกในวันนี้คุณทงๆจะต้องนำกระเป๋าเดินทางจำลองกลับไปไว้ในที่ที่มันเคยอยู่โดยที่เธอไม่รู้เลยครับว่าประวัติของที่นี่คืออะไรเดี๋ยวผมอยากให้พี่ธงเนี่ยเดินไปห้องน้ำนะฮะชั้น4นะครับซึ่งเป็นจุดที่เราจะทำภารกิจนะฮะโอ้โหแท็กบรรยากาศมืดมากน่ากลัวโอเคสวยงามแล้วให้พี่ธงปิดประตูเลยครับโอเคนะพี่ธงครับขอถามความรู้สึกพี่ธงหน่อยว่าตอนที่พี่ธงเดินเข้ามาเนี่ยฮะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างและกระเป๋าหนักไหมครับกระเป๋าก็หนักนะบรรยากาศเป็นยังไงเหรอพี่มีความรู้สึกว่าตอนเดินเข้ามาพยายามกำหนดให้เห็นอิริยาบถย่อยโดยการเดินและเท้าจิตไปอยู่ที่เท้ามันก็เลยรู้สึกก็เมื่อยนิดหน่อยพี่ธงฮะพี่ธงเห็นกระเป๋าที่พี่ธงถือมาไหมฮะผมอยากให้พี่ธงเนี่ยเปิดกระเป๋าหน่อยครับแท็กในกระเป๋ามีอะไรเล่ามาสิพี่ก็เปิดดีๆพี่ก็เอามาคว่ำเปิดเหมือนเราเปิดเสื้อผ้าเลยเปิดไปเลยพี่เปิดให้พวกเราเห็นมีอะไรบ้างเล่ามาฮะในกระเป๋านั้นมีอะไรบ้างมีมือไงมีชิ้นส่วนมนุษย์ไงต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าคุณทงไม่ทราบประวัติของที่นี่เลยแม้แต่น้อยแต่ต้องขอนับถือใจของคุณทงนะครับเพราะถ้าเป็นคนอื่นเปิดมาเจอแบบนี้คงจะวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนกันไปแล้วล่ะครับผมอยากให้พี่ทงเนี่ยหยิบชิ้นไหนก็ได้นะครับแล้วเข้าไปในห้องที่นะครับข้างหลังพี่ธงนั่นแหละครับหยิบชิ้นไหนก็ได้นะครับแล้วไปอยู่ในห้องพี่ธงแล้วกอดเหมือนคู่รักกันเลยนะในกระเป๋าเนี่ยนะครับผมเราจำลองเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ดังมากพี่ธงหลับตาแล้วหยับดูแต่งอะไรทั้งนั้นนะฮะกำหนดจิตนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับตอนนี้วิญญาณที่ว่ามีข่าวนะคะที่ตอนนี้ยังไม่ปรากฏในห้องแต่ว่าคือเหมือนย้อนเหตุการณ์ว่าพี่ธงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไปยืนในจุดที่เคยมีวิญญาณอยู่ในห้องจริงๆในอดีตและจุดนี้มันเหมือนเป็นพลังงานลบมากคือมันทั้งอึดอัดทั้งคือไม่อยากจะอยู่นานใช่ไหมเวลาเราเข้าไปตอนนี้พี่ธงรู้สึกไงบ้างครับที่เสียงที่สัมผัสอะไรได้บ้างครับมันอึดอัดตอนนี้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขามายืนอยู่หน้าห้องน้ำหญิงแต่ไม่ใช่ในห้องนะหน้าห้องก็คือหน้าห้องที่คุณทงอยู่นั่นแหละมันมีห้องน้ำชายหญิงกับห้องน้ำหญิงอยู่ข้างใกล้ๆติดกันนะคะซึ่งคุณทงเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เพราะเขาอยู่ในห้องเอาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยจะใส่กระเป๋าเหมือนเดิมครับแล้วก็อยากให้พี่ทงนะฮะ
นั่งทับลงในกระเป๋านะครับแล้วก็ดับเทียนครับกูกลัวนั่งๆแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเสร็จภารกิจแล้วตอนนี้พี่ลงรู้สึกไงบ้างครับร้อนถามว่ากลัวไหมตอนนี้รู้สึกกลัวมากใจสั่นและวิววิวเดี๋ยวอยากให้พี่ชมเนี่ยหันหลังไปเคาะประตูนะฮะแล้วเดี๋ยวพูดตามผมนะครับวิญญาณที่อยู่ข้างนอกวิญญาณที่อยู่ข้างนอกขอให้เข้ามาข้างในด้วยขอให้เข้ามาข้างในด้วยอ่ะพี่ชมฮะลองเปิดประตูเลยครับบีบประตูแล้วเปิดออกมาเลยครับไม่กล้าเปิดทักประตูออกมาเลยไม่กล้าเปิดมาเลยเปิดมาเลยมันยังไม่ได้ออกนะไม่กล้าเปิดนะปิดแล้วแล้วปิดเลยครับเปิดแล้วดูซ้ายดูขวาสิดูซ้ายดูขวาออกไปดูซ้ายดูขวาแล้วก็ปิดประตูเข้าไปอยู่เหมือนเดิมครับบิ๊กฮะเดี๋ยวพี่อยากให้บิ๊กนะฮะขึ้นมาชั้น4นะครับตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเงียบมากเลยฮะและในภารกิจที่2ที่คุณบิ๊กจะต้องไปทำจะน่ากลัวขนาดไหนรับชมต่อสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดตอนจบของปฏิบัติการล่าท้าผีในสถานีตำรวจที่เคยเป็นที่เก็บรักษาของกลางสุดหลอนคือกระเป๋าเดินทางที่บรรจุชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกฆ่าหั่นศพสยองโดยเพื่อนสีต่างวัยคุณทงทงและคุณบิ๊กห้ามพลาดถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมส่งพี่เจนลงไปหาทั้งสองคนเลยนะครับเชิญครับคำถามที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเป็นคำถามของมิทมนะฮะดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่รู้สึกอย่างไรหันอะไรกันครับหันอะไรกันฮะพี่จะให้น้องบิ๊กเดินไปเปิดประตูให้เขาปรากฏให้พี่เห็นก่อนนะอ่ะงั้นเดี๋ยวให้บิ๊กไปเปิดประตูเลยครับอุ้ยพี่ช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์ของหนูลูกวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจาก2นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Sister กระสือสยามนะอุ้ย BNK โหนี่นะแต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีที่จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะเดี๋ยวเขาจะมาแชร์ฟังทั้งหมดเลยไปเจอเลยไหมฮะเอาสิเจอเลยไหมฮะพบกับน้องมิวนิกนะครับ BNK 48แล้วก็คุณโจ้พลอยยุคคนนะสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับใจจะกลัวมากสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเลยสิในคุณอยากจะจับมือไหมฮะคุณบอกน้องก็ดิโจน้องโจเด็กน้องมีเด็กน่ารักอะเด็กสมัยนี้เนาะเดี๋ยวนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบผีกระสือด้วยใช่ไหมแล้วคราวนี้ผีกระสือของเรานี่มันแบบต่างจากกระสือที่มันผ่านมาไงบ้างครับเป็นกระสือ2019ใช่ก็คือถอดหัวป่ะถอดหัวป่ะใช่ค่ะแต่ว่าคือคราวนี้จะเป็นกระสือที่อยู่ในตัวเมืองใช่ค่ะแล้วก็จะอยู่ใกล้ชิดกับคนเรามากยิ่งขึ้นเหมือนมันไม่ใช่แค่แบบภาพจำเดิมๆใช่ภาพจำเดิมๆแบบที่ถอดหัวลอยห้อยไส้อะไรอย่างเงี้ยนี่บอกถามเนาะว่าแล้วมิวนิกกับโจ้เนี่ยนะในเรื่องเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงอะครับเป็นพี่สาวน้องสาวกันค่ะก็คือหนูรับบทเป็นวีนาก็ในเรื่องเหมือนเราจะต้องเป็นพี่สาวที่ยอมแบบเสียสละเพื่อน้องทุกอย่างคือเพราะว่าเราต้องดูแลน้องเพราะน้องป่วยแต่คือสาเหตุที่น้องป่วยเราไม่ได้รู้ว่ามันป่วยเป็นอะไรอะค่ะตัวน้องก็คือน้องจริงๆมีสายเลือดของความเป็นกระสืออยู่แต่ว่าติดเชื้อมาติดเชื้อมาแต่ว่าจะยังไม่เผยออกมาจนอายุ16คือถ้าอายุ16หนูไม่ถอดหัวหนูจะได้กลายเป็นคนปกติทั่วไปแต่ถ้าถอดป่ะแล้วถอดป่ะอันนี้ก็ต้องว่าเป็นคนดื้อนะเพราะว่า
พี่เขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เราไม่ถอดหัวออกมาเฮ้ยแต่ถ้ามิวนิกถอดหัวนี่ฮามกันนะแฟนๆน่าจะรอติดตามว่าแบบมันจะยังไงถอดได้ไหมฮะตอนนี้ถอดไม่ได้นอกจากความน่ากลัวแล้วนะฮะเรายังจะได้เห็นอะไรอีกครับผมในหนังเรื่องนี้แบบแอคชั่นบูแน่นอนพี่ปัดไม่พลาดอยู่แล้วแล้วเราบูปะโอ้ยเต็มที่เต็มที่คือเรื่องนี้คือสู้หน้าม้าแตกตลอดเรื่องค่ะแล้วก็แบบเหมือนเราต้องไปเรียนเพิ่มเพราะว่ามีฟันดาบมีโรลเลอร์เบดที่ชีวิตจริงเราไม่ได้เป็นนะคะแต่ก็คือตอนแรกก็ข้องใจว่าทำไมพี่ปัดถึงเลือกหนูเพราะว่าหุ่นหนูแบบบอบบางขนาดนี้ก็เพิ่งมารู้เมื่อวันแถลงข่าวนี่แหละว่าพี่ปัดเขาบอกว่าที่เลือกเราเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าจริงๆวีนาในเรื่องไม่ได้เป็นนักสู้ที่แบบเก่งกาจนางเหมือนเป็นแบบเป็นนักสู้ที่แบบจำใจต้องเป็นนะคะสู้จำเป็นใช่ใช่น้องโอเคคำถามคลาสสิกส่งท้ายเลยเล่นหนังผีนี่แบบเราเจอแบบผีไหมในกองซิสเตอร์กระสือสยามเนี่ยเจอปะคือเราสองคนเป็นคนที่ไม่มีเซนทั้งคู่ซึ่งรู้สึกดีมากซึ่งก็ดีแล้วเพราะว่าก็ต่างคนต่างอยู่เธออยากได้อะไรบอกเดี๋ยวทำบุญไปให้ใช้วันไหนครับเนี่ย4เมษายนค่ะ4เมษายนทั่วประเทศเข้าไปดูได้เลยใช่นะครับอ่ะฉันมาถึงประสบการณ์เนาะกับเรื่องเล่ากับเหตุการณ์ที่อาจจะเคยเกิดขึ้นมานานไม่นานพี่ไม่รู้แต่ถามเรื่องความเชื่อทั้ง2คนก่อนว่าความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณโลกหลังความตายทั้ง2คนมีความเชื่อกันน้อยมากขนาดไหนครับเชื่อนะคะเชื่อตอบพร้อมกันเลยนะคือเราไม่ได้เคยเจอกับตัวแบบเป็นๆขนาดนั้นแต่ว่าจะมีครั้งหนึ่งที่เคยไปถ่ายงานที่ต่างจังหวัดค่ะที่เขาใหญ่เราก็จะมีเพื่อนที่ถ่ายด้วยกันแล้วก็นอนด้วยกันแต่คือเพื่อนก็เหมือนก่อนนอนอ่ะนางก็ปวดว่าเออเนี่ยมีเขาพกเครื่องรางอะไรของเขามาด้วยแต่ว่าหนูจำไม่ได้ว่ามันคืออะไรก็แบบวางไว้หัวนอนอะไรอย่างนี้เราก็หลับแล้วก็ผีอำค่ะเราแยกไม่ออกว่ามันจริงหรือว่าฝันนะคะเรานอนอย่างเงี้ยแต่ว่ามีผู้หญิงสองคนคือคนนึงเหมือนจะเป็นทาสของอีกคนนึงเหมือนเป็นบอสนะคะคนที่บอสก็ยืนอยู่ตรงหัวนอนเราแล้วก็นั่งเหมือนแบบเดินสำรวจห้องส่วนคนที่เป็นทาสอ่ะนั่งแบบยองๆคือซิลูเอทก็จะเหมือนในหนังผีแบบชุดขาวผมยาวแบบคลุมหน้าอะไรอย่างงี้แล้วคนที่อยู่ตรงขาเราก็คือจับขาเราไว้อย่างเงี้ยไม่ให้เรากระดุกกระดิกเราก็แบบพยายามดิ้นพอแบบขยับไม่ได้ก็คือรู้ตัวแล้วว่ากำลังผีอำอยู่และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมต่อช่วงหน้าครับเราก็แบบพยายามดิ้นพอแบบขยับไม่ได้ก็คือรู้ตัวแล้วว่ากำลังผีอำอยู่แล้วก็คนที่เป็นเหมือนตัวบอสเขาก็เดินมาที่เราแล้วก็แบบว่าไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ขำแบบ แล้วก็ร้องไห้แบบทำอะไรไม่ได้กระดูกดิ่งไม่ได้แล้วสักพักคนที่เดินมากับสมิธเราอ่ะก็เดินขึ้นไปยืนบนตัวเพื่อนแบบยืนแบบแนวตรงเลยอะค่ะแล้วก็หันหน้ามองเพื่อนที่นอนอยู่หนูก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเขาจะต้องการจะสื่อว่าเราอะไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวนะในขณะเดียวกันก็คือเพื่อนเราไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเครื่องรางที่เขาเอามาหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็คือนั่นแหละก็จะคือเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นพอตื่นมาได้คุยกันมั้ยว่าเอ้ยเมื่อคืนเราโดนอําเธอโดนอํามั้ยมีถามว่าเมื่อคืนแบบนอนสบายดีมั้ยแบบอึดอัดอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันก็บอกว่าก็ไม่นะเหมือนก็ปกติอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ถามต่อเพราะกลัวเดี๋ยวแบบว่าไปหาว่าเขาทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราคิดว่าเขาเป็นใครอ่ะคนผู้หญิงเหรอไม่รู้ว่าเป็นเจ้าที่หรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือว่าคนที่คืออาจจะเกี่ยวข้องกับสถานที่แถวๆนั้นหรือเปล่าแต่คือหนูก็ยังให้คำตอบตัวเองไม่ได้ว่าเพราะหนูเป็นคนไม่มีเซนส์ไงไม่เคยเจอแล้วก็มีครั้งนั้นนะที่รู้สึกว่ามันชัดที่สุดแล้วนี่ก็ประสบการณ์ก็ใช้ได้นะมีอีกแล้วครับมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่ลี้ลับไหมฮะก็ไม่ได้เจอด้วยตัวเองเหมือนกันค่ะแต่คือเป็นเพื่อนที่เจอก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ครับก็เหมือนเราไปทำงานกันมันเหมือนวันนั้นต้องไปเล่าเรื่องผีเหมือนมานั่งเล่าเรื่องผีกันเป็นงานที่แบบไปนั่งเล่าเรื่องผีก็ก่อนถ่ายเราก็ได้ขึ้นไปไหว้ศาลพระภูมิของสถานที่นั้นๆก็โอเคก็สบายใจไปหนึ่งเปราะเพราะจริงๆหนูเป็นคนกลัวมากๆแล้วเหมือนเราก็นั่งเล่ากันไปสักพักแล้วเมมเบอร์คนนั้นก็อยู่ดีก็ร้องไห้แล้วหนูมั่งข้างเขาเลยหนูก็หันไปเขย่าตัวเขาให้แบบเป็นไรเขาก็ไม่ตอบเขาก็ยังนิ่งแล้วก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนมีพี่อีกคนหนึ่งที่นั่งข้างๆหนูเขาเป็นคนที่มีเซนค่อนข้างแรง
เขาก็เลยยื่นตะกรุดของเขาที่เขาพกติดตัวไว้ให้พี่อีกคนนึงที่แบบมีอาการกำไว้เขาก็ดีขึ้นแล้วก็พวกเราก็ถ่ายกันจนจบแล้วก็ถึงมานั่งคุยกันตอนท้ายว่าแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมอยู่ดีๆถึงร้องไห้ออกมาคือพอถามไปถามมาก็คือเขาบอกว่าเหมือนเขาได้กลิ่นธูปอัดจมูกแบบหายใจไม่ออกเลยแล้วก็เหมือนไม่ได้ยินเสียงใครรู้สึกตัวลอยๆซึ่งในห้องนั้นเป็นแบบห้องนี้ค่ะแบบเหมือนจุดธูปไม่ได้ยังไงก็ไม่มีกลิ่นธูปเข้าไปอยู่แล้วแต่ว่าเขาได้กลิ่นแรงมากอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนพี่ที่เขามีเซนเขาก็เลยบอกเหมือนประมาณว่าคงแบบจิตอ่อนแหละแล้วเขาก็บอกเหมือนพี่ที่เขามีอาการเขาก็บอกว่าใช่วันนั้นเขาเหมือนเขาเครียดเรื่องอื่นมาก่อนแล้วพอเหมือนตอนนั่งฟังเขาก็ไม่ได้มีสมาธิกับการฟังเขาก็เหมือนคิดเรื่องอื่นไปเรื่อยเปื่อยทำให้เหมือนแบบมีคนมาผูกจิตกับเขาได้ง่ายใช่แต่ว่าก็ดีแล้วก็แบบไปทำบุญอะไรให้ก็หายกันไปแต่ก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันเพราะรถนั่งอยู่ใกล้เลยนี่ใช่นั่งอยู่ข้างๆเลยค่ะประสบการณ์แต่ละคนเนาะฝากดีกว่าภาพยนตร์เขาฉายพรุ่งนี้แล้วนะครับ4เมษายนอยากให้มาดูกันว่าพี่ปรัชญาปิ่นแก้วเนี่ยได้ตีความกระสือในยุคนี้ไว้ว่าอย่างไรแล้วก็จะได้มาเห็นภาพที่แบบสวยงามเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กระสือที่แบบสยดสยองเหมือนเมื่อก่อนมันเหมือนมีงานอาร์ตเข้ามาเกี่ยวด้วยเป็นแบบงานในเรื่องของ CG แฟนตาซีเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วก็ไม่ใช่แบบภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องที่จะกล้าทำทั้งแอคชั่นบู๊แล้วก็แฟนตาซีในเรื่องเดียวกันใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าเรื่องนี้ครบรสเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้เห็นหนังที่เป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องสักเท่าไหร่ก็เรื่องนี้ก็อยากให้ติดตามชมกันค่ะกับเรื่องซิสเตอร์กระสือสยามค่ะขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเด็กๆครับขอบคุณนะครับติดตามชมช่วงวันของรายการเลยครับหมดเวลารายการคุณดูทีแล้วครับเชิญคุณดิวเลยครับสำหรับใครนะครับเขาบอกว่าเวลาคบคนเนี่ยจะต้องดูหน้านะครับแล้วก็ให้รู้นิสัยถึงเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าเกิดใครที่จะคบผีนะฮะต้องบอกเลยว่าเราต้องหมั่นชวนกันทำดีนะครับแต่ทางที่ดีอย่ามีดีกว่าคบคนเห็นด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะคบกับผีมันชวนกันทำดีป่ะป๋องไปทำบุญบ้างเขายังเป็นคนอยู่ยังไม่ใช่ผีน่ารักน่ารักนะฮะครับหวังว่าวันนี้ก็คงจะเสร็จงานกันไวอ่ะใช่สิก็4คนกิจครับพี่ป๋องครับผมคุณลิวโอเคครับแล้วไงเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกันประสบการณ์อะไรอ่ะทำบุญด้วยกันคำคมคำคมเลยจะฟังอีกเหรอครับผมเนี่ยมีแต่คนเรียกร้องเนี่ยได้เบื่อแล้วนะเนี่ยเบื่อแล้วนะอยากฟังกระจังไงเนี่ยอย่าพูดกินนะจอไม่เอานะหน้าพี่นะจอนะไม่เอานะโอเคก็มาถึงในช่วงของคำคมปาตักบุญอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้จะมาบอกในถึงในเรื่องของลักษณะนิสัยนะครับผมเป็นคนตรงตรงไหนมีผู้หญิงตรงนั้นมีผมครับได้บิวได้อยู่มาดูดีกว่างานดีๆนะฮะเรามีกันมาหลายปีแล้วเนี่ยนะฮะเตรียมสุขสนานได้เลยนะครับไปกับประเพณีสงกรานต์แบบไทยๆนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับร่วมสืบสานวัฒนธรรมนะครับประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในคอนเซปต์สงกรานต์สีขาวนะครับไม่แป้งไม่โป้ไม่เปื่อยแล้วก็ไม่แอลกอฮอล์ด้วยนะเชิญชวนชาวไทยนะครับสวมแต่งชุดไทยแล้วก็ผ้าขาวม้าเนี่ยนะฮะมาเล่นน้ำแบบไทยๆได้ในงานสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้าสนั่นโลกนะครับเทศกาลสงกรานต์ที่ลือลั่นสนั่นระดับโลกเลยนะฮะแล้วก็ร่วมสัมผัสกับกิจกรรมประเพณีสงกรานต์จากชาติอาเซียนด้วยนะครับสงน้ำพระนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในวันปีใหม่ไทยก็สนุกกับความบันเทิงจากศิลปินเนี่ยนะฮะชื่อดังมากมายในวันที่13 14 15นะครับเมษายนตั้งแต่เวลาเที่ยงนะจนถึง1ทุ่มนะครับที่สยามสแควร์ก็งานนี้ฟรีเข้าได้ตลอดเลยนะครับนะก็มาเจอกันเป็นงานที่ดีอ่ะขอบคุณเสื้อผ้าพูม่าด้วยนะครับใส่แล้วเท่รักชอบครับผมเอาละครับหมดเวลาคนดูผีแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันได้นะครับทุกวันพุธนะฮะ4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับพวกเรา4คนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ